แค่มีข่าวเราก็ดีใจแล้วนะคะเพราะว่าสื่อของอิสราเอลเองเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยว่ากลุ่มฮามาสเตรียมที่จะปล่อยตัวประกันคนไทยทั้งหมด23คนที่ถูกจับไปนะคะแต่เขาบอกว่าการปล่อยตัวครั้งนี้เนี่ยเป็นการเจรจานอกรอบไม่เกี่ยวกับการเจรจาระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเพราะว่าสื่ออิสราเอล Time of Israel เขารายงานออกมานะคะอันนี้ต้องย้ำว่าเป็นสื่อต่างประเทศนะคะคนไทย23คนที่เชื่อว่ากลุ่มติดอาวุธของฮามาสเนี่ยคุมตัวเอาไว้อาจจะได้รับการปล่อยตัวนอกรอบค่ะเพราะว่าเป็นการเจรจาแลกตัวประกันกันระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธซึ่งรายงานระบุว่าไทยมีการแยกเจรจาเพื่อให้คนไทยที่เชื่อว่าถูกลักพาตัวในระหว่างที่กลุ่มติดอาวุธเนี่ยบุกโจมตีในพื้นที่ตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมนะคะแล้วก็มีแรงงานไทยเนี่ยถูกจับไปอีกประมาณ240คนกลุ่มติดอาวุธประกาศว่าจะปล่อยตัวประกันที่เป็นผู้หญิงกับเด็ก13คนก่อนแลกกับชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในเรือนจำของอิสราเอลในวันนี้ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่ยุติการสู้รบหลายวันเพื่อแลกตัวประกัน50คนกับนักโทษปาเลสไตน์150คนสำนักข่าวอัลอาราบีอัลจารีดนะคะที่มีฐานอยู่ในกรุงลอนดอนของอังกฤษรายงานอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยนามชาวอียิปต์นะคะบอกว่ากลุ่มติดอาวุธจะปล่อยตัวประกันชาวไทย23คนหลังการเจรจาระหว่างไทยกับกลุ่มติดอาวุธโดยมีอิหร่านเป็นผู้ไกลเกลี่ยอิหร่านมีการจัดหาข้อมูลพร้อมกับรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของทางฝั่งผู้ลักพาตัวให้แก่ทางฝั่งไทยเพื่อแลกกับการปล่อยตัวประกันขณะที่ทางไทยเชื่อว่ามีแรงงานไทย26คนที่ถูกลักพาตัวไปตั้งแต่7ตุลาค่ะสัปดาห์ที่แล้วสมาชิกคนนึงในคณะเจรจาเพื่อปล่อยตัวประกันคนไทยออกมาเปิดเผยว่ากลุ่มติดอาวุธรับประกันต่อรัฐบาลไทยว่าคนไทย25คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันนั้นปลอดภัยแล้วก็อาจจะได้รับการปล่อยตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้ารายงานยังระบุด้วยนะคะว่ามีคนไทยหลายหมื่นคนที่ไปทำงานในอิสราเอลในช่วงที่กลุ่มติดอาวุธบุกโจมตีเมื่อเดือนที่แล้วและส่วนใหญ่ก็เข้าไปทำงานในพื้นที่การเกษตรใกล้กับพรมแดนกาซาทำให้พวกเขาเนี่ยนะคะถูกโจมตีแล้วก็แรงงานไทยอย่างน้อย32คนในเหตุการณ์นั้นนะคะก็มีอยู่ในเหตุการณ์สังหารหมู่ในวันนั้นด้วยค่ะก็รอลุ้นเพราะว่าทางบ้านเขาก็รอกันมาเดือนกว่าแล้วท่านผู้ชมครับแต่จะได้เป็นข่าวดีหรือเปล่าเดี๋ยวคงได้รู้กันเร็วๆนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าที่พื้นที่เกิดเหตุเขาก็หยุดยิงกันเพื่อมีการเจรจาแลกเปลี่ยนตัวประกันกันแล้วอย่างน้อยก็คือถ้าเป็นต้นเหตุเลยก็คืออิสราเอลกับฮามาสเนี่ยนะฮะก็จะมีการปล่อยตัวนักโทษแลกกันด้วยอ่ะเดี๋ยวรอลุ้นว่าเจรจานอกรอบนี้จะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะฮะส่วนในบ้านเราอันนี้จริงๆก็นอกรอบเหมือนกันนะนายกมาพูดนอกรอบเรื่องของผู้กำกับเนี่ยนะฮะผู้กำกับใหม่นี่ก็ยังเป็นประเด็นอยู่แล้ว2วันมานี้เราก็รายงานว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างมีใครที่อยู่ฝ่ายค้านมาบ้างนะฮะขออนุญาตนะฮะไปคุณปันปรีกนิดนึงเพราะว่าออกมาบอกว่าก็ยังไม่ชัดอยู่ดีว่ายังไงนะฮะก็คุณปันปรีนะครับท่านผู้ชมครับรองนายกเองก็บอกว่าไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะที่มีการรายงานกันมาเขาบอกว่ายังเลยนะยังไม่ยืนยันนะครับว่าตัวประกันไทย23คนบอกว่าข่าวนี้มาจากสื่อยังไม่สามารถยืนยันอย่างเป็นทางการได้ตอนนี้ฮะรัฐบาลไทยก็อยู่ช่วงประสานงานกับรัฐบาลอิสราเอลกับผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ทราบมาเมื่อเช้าบอกว่ารัฐบาลกาตาร์ก็จะประชุมกันเดี๋ยวบ่ายๆก็น่าจะมีผลออกมาครับบอกน่าจะเป็นข่าวดีนะแต่ว่าจากการไปเยือนกาตาร์แล้วก็กลุ่มประเทศอาหรับช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าท่านนายกท่านรองนายกก็ไปเองเนี่ยนะครับก็มีประสานงานขอให้ช่วยตัวประกันคนไทยซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเลยซึ่งถ้าข่าวการปล่อยตัวประกันคนไทยเป็นเรื่องจริงรัฐบาลก็พร้อมจะไปรับคนไทยเหล่านี้ทันทีนะก็อย่างที่บอกกันนะฮะมีข่าวมาว่าจะมีการปล่อยตัวประกันเนี่ยถึงตัวประกันชาวไทยนะครับ23คนนะครับซึ่งเป็นข่าวที่เรายังไม่สามารถจะยืนยันได้นะครับอันนี้เป็นข่าวมาจากสื่อสารมวลชนโดยตรงนะครับแต่ไม่ได้เป็นข่าวที่ได้รับมาเป็นทางการนะครับครับแล้วก็ทราบว่าในเช้านี้เองเนี่ยรัฐบาลของกาตาร์นะครับก็จะมีการประชุมกันซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเวลาช่วงบ่ายของประเทศไทยก็น่าจะมีผลออกมานะครับในส่วนนี้ก็น่าจะอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงที่จะเป็นข่าวดีนะครับก็พวกเรากำลังรอฟังกันอยู่
ทางกระทรวงการต่างประเทศก็รอการประสานมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเพียงข่าวที่ได้รับรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศเท่านั้นแต่ว่าในฝั่งไทยเองเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะรับกลับทุกกรณีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการปล่อยตัวในช่องทางไหนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่สแตนบายพร้อมอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณปานปีก็พูดนิดนึงว่าอยากจะอาจจะต้องดูเงื่อนไขด้วยหรือเปล่าในส่วนของตัวประกันว่าถ้าเกิดว่าจะส่งกลับมาเนี่ยตัวประกันเหมือนจะต้องได้รับความปลอดภัยด้วยและสุขภาพแข็งแรงพอที่จะเคลื่อนย้ายออกมาได้ด้วยนะคะก็ต้องตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดนะคะ